พลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ขอแสดงความอาลัยและความเสียใจไปยังครอบครัวศิลปะอาชาทุกคนต่อการถึงแก่อนิจกรรมของนายบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีถือเป็นการสูญเสียนักการเมืองอาวุโสที่มีบทบาททางการเมืองมาอย่างยาวนานต่อเนื่องท่านนายกรัฐมนตรีขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวศิลปะอาชาทุกท่านและผู้เคารพนับถือนายบรรหารทุกท่านเชื่อว่าสิ่งที่นายบรรหารได้ปฏิบัติทั้งในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนายกรัฐมนตรีจะได้รับการจดจำและระลึกถึงจากพี่น้องประชาชนตลอดไปค่ะ